in Bangalore. อยากให้เธอรักนิสัยมีดีที่ฉันมีเสียงดีมากๆวันนี้มาเจอกันแล้วก็มาร้องเพลงคู่กันนะครับผมคนนึงเป็นผู้ชายคนนึงเป็นผู้หญิงนะครับพิสูจน์ข้างๆผมเลยตรงนี้ฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะปาโมดกาดาแล้วก็โบลิ่งนี่เลยนะคะนักร้องคุณภาพจริงๆเรียกได้ว่าตัวพ่อตัวแม่นะของการร้องเพลงประกอบละครนี่ตัวแม่นี่ตัวเท่าพ่อเลยนะเนี่ยเคยเจอพ่อเขาตัวป้อมๆอย่างนี้แหละแม่เล็กเริ่มแบบนี้ใช่ไหมเปิดดีนะเปิดดีเป็นรักการแต่ก่อนที่จะมาพูดถึงเรื่องซิงเกิลเราพูดถึงเราต้องขอบคุณมากที่ให้เกียรติมาร่วมงานแบงก์อวอร์ดของเราที่โบลิ่งนี่เขาก็ขึ้นโชว์ใช่ค่ะก็ร้องเพลงไม่ยอมค่ะแล้วก็ร้อง Move Like Jagger กับเป๊กผลิตโชคเพราะมากๆนี่ไงภาพวันนั้นเซ็กซี่มากไปดิแซ่บไปดิโบลิ่งเหรอเพื่อความกระเพงมากนะครับโบลิ่งดีดูผมเนี่ยโอ้โหพูดตรงว่าแซ่บและแซ่บมากเป็นมาแล้วตอนที่ร้องมูฟและแจ็คก็ทำไมเลือกเพลงนี้ล่ะก็ก็คุยกับผลิตโชคค่ะว่าอยากได้เพลงที่แบบสนุกสนานด้วยแบบไม่ช้าจนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อยากเต้นกันด้วยนิดหน่อยก็เลยเนี่ยแล้วก็ซ้อมมาซ้อมนานไหมนานเหมือนกันค่ะและเนาะก็ถือว่าเป็นขาแดงทั้งสองคนนะเขาไปก็เต้นกระจายเลยอ่ะผมอยู่เขาเต้นแบบอุ้ยไม่รู้เรื่องเลยอ่ะว่าเต้นอยู่อ่ะงานไม่ค่อยทำเอ๋อาชวนเต้นตลอดเต้นตลอดเลยส่วนคุณออสส่วนคุณออสเนี่ยเขาสุดยอดเหมือนกันในสาขาร้องไห้โฮขึ้นไปกับพี่พลยอดมากขอบคุณมากอยากจะบอกว่าหลังเวทีนั่งดูจอกันอย่างนี้เลยเราก็ตบมือให้ตอนแรกคือหลายๆคนไม่รู้ว่าเอ้ยหน้าอย่างนี้ร้องไห้ร้องเป็นด้วยหรอแต่จริงๆแล้วผมร้องเพลงดีมากคุณออสเลือกผิดแล้วค่ะที่นั่งฝั่งนั้นผมก็ได้มาเจอมันรักกันรักกันนะซึ่งร้องกับพิษพลเนี่ยจะมาเสียงดีทั้งคู่ก็เลยมาเมดเล่กันยาวเลยมีให้ดูกันใช่เท่าไรก็ยอมแต่ถ้าค่อยๆเจ็บแล้วค่อยๆทรมานต่อไปอีกนานแสนนานให้ฉันรอน้ำตาแซ่บตรงนี้แหละแซ่บตรงสะบัดหน้าหนีนี่แหละคนที่เล่นแรงมากเธอยังรักไม่หัวคุณมากมายจะเอาความหวังที่ไหนให้เธอให้ฉันรอแล้วได้ไรให้ทนรอเขามากที่มาแค่เพียงแค่เธอที่ไหนทำไงจะคอยจะนึกถึงเธอทุกคนทั่วประเทศคิดว่าผมกับพี่พลเป็นคู่ตัวนางไงนี่ไงพอประกาศรางวัลไอ้ร้องไห้โฮกทุกคนร้องไห้โฮกกันเลยมารู้ว่ามันเป็นจริงค่ะทำไมยังไงแล้วไปคุยคบกันได้ไงไอ้เป๊กไอ้ไม่ได้ไอ้เป๊กคุณเป๊กคุณเป๊กคุณเป๊กนะเดี๋ยวคนทุกวันนี้คอมเมนต์ใน YouTube เนี่ยคิดว่าเราเป็นนะไม่ใช่อีกแล้วค่ะไม่ใช่ก็ไม่เห็นต้องเป็นบ้างไม่รู้แล้วกันพี่เป๊กเขาจะถามเนี่ยไปมายังไงถึงได้ขึ้นไปร้องคู่กันไม่ใช่เป็นยังไงที่คบกันไม่ใช่ยังไม่ได้คบกันที่มาร้องคู่กันมาเจอได้ไงก็จริงๆแล้วก็คือพี่ทีมงานแบงค์ติดต่อมาครับบอกว่าอยากให้ขึ้นมาร้องเพลงที่งานแบงก์อวอร์ดหน่อยแล้วก็โอ้โหได้ร้องเพลงงานแบงก์อวอร์ดเลยแล้วก็เตรียมตัวเต็มที่เลยครับแล้วก็มาได้รับโจทย์ว่าจะต้องเป็นร้องเพลงเป็นการเชิญรางวัลกับการช่วงเพลงร้องไห้โฮกแล้วก็เมดเล่กับคุณพีทพล5เพลงแล้วก็เหมือนแบทเทิลกันนะครับแบบสลับกันไปสลับไม่เข้าใจแบทเทิลขนาดนั้นแต่มีการเตรียมตัวขนาดนี้มันชนกันแบบฟิชเชอรี่โอ้โหมันเชื่อเฉือนมากนะคือมันเป็นเพราะว่าเราร่วมงานด้วยกันบ่อยอยู่แล้วครับคือเจอกันประจำแล้วก็สนิทกันครับแล้วพอร้องเพลงมันเหมือนเราพยายามเหมือนโต้ตอบกันพูดคุยกันมากกว่าคือเราไม่ได้รู้สึกว่าขึ้นไปแล้วต้องฆ่ากันครับคือเหมือนเราขึ้นไปแล้วก็โต้ตอบแบบเหมือนคนนี้โยนอันนี้มาแล้วก็แบบไฟกับไฟให้มันแล้วมันก็ออกมาใช่ก็ดูเพลงที่ตอนพีทก็หันมาเพื่อสวัสดีใช่แหละเหมือนอินเทอร์จริงอะเหมือนงอนจริงก็เหมือนงอนจริงเหมือนงอนจริงมากแต่จริงไม่ได้งอนจริงอะไม่ได้งอนครับไม่ได้งอนจริงคุณเป๊กดีๆยังคุณเป๊กอยู่นี่คุณเป๊กอยู่แต่ว่าแบบว่าปีหน้าอยากจะเชิญมารวมแบงก์อวอร์ด2023เป็นเกียรติอย่างมากเลยครับเป็นเกียรติมากนี่เลยนะคะ
โอ้แต่แค่พูดถึงช่วงแรกก็เหนื่อยแล้วการพูดกันสนุกสนานเพราะว่าในแก๊งทำเบลล่าจริงเขาสนิทกันมากทุกคนจริงๆนะใช่แล้วก็อย่างล่าสุดในวันงานวันที่12ใช่ไหมมีงานทำเบลล่าเดย์นะครับครั้งที่2ใช่แล้วตอนเป๊กปาร์ตี้แอนด์เฟรนด์ซึ่งเป๊กเขาก็เชิญเราไปด้วยนะตอนมาเยี่ยมนี่เป็นพิธีกรอีกใช่ไหมคะใช่ครับแล้วไปเป็นแขกรับเชิญใช่เลยเห็นมากมากความสามารถเป็นนักร้องก็ได้พิธีกรก็ได้เพราะล่าสุดที่ผมไปเจอเขาที่งานพวกมิสมอนเตอร์โชว์ที่แบบมีแซคซิมคุณพุทธผมจะบอกความสามารถคุณนี่แสดงว่าคุณจะบอกว่ามันไม่จริงเหรอจริงครับแล้วก็บอกว่าจริงมันเป็นงานมันเป็นงานคุณต้องแยกระหว่างงานกับเรื่องส่วนตัวให้ออกผมไปเนี่ยผมไม่มีแบบว่าไปแทะโลมไม่มีไม่มีเรื่องงานอย่างเดียวความสามารถล้วนหลังงานว่ากันอีกทีนึงแต่คุณเป๊กก็ไปนะครับแล้วนั่งติดกันแบบว่าสกิปเอาอย่างนี้ดีกว่าเบอร์สามเอาอย่างนี้คือวันนั้นไปเป็นพิธีกรใช่ไหมคะวันนี้เทนนี่เปิดโอกาสให้คุณโอเป็นพิธีกรแล้วก็อยากทำอะไรกับเป๊กก็ทำเลยเมื่อกี้โดนไปเยอะแล้วสกิปไม่เอานี่ไงสลับกันลองดูสลับไม่เอางานนิดเดียวลองดูน่ะโตแล้วไม่เจ็บหรอกจริงโตแล้วไม่เจ็บหรอกมีอนาคตอยู่แหมไม่แมนเลยไม่ยอมให้กลัวกลัวพิธีกรคู่มันดีแล้วอ๋อโอเครักกันหน่อยดูเหงื่อเริ่มตกไว้ใจเพื่อนโอ้มันรู้เลยว่าจะขึ้นไปเนี่ยตายแล้ววันนั้นสนุกไหมคะงานสนุกครับปาร์ตี้แอนด์เฟรนด์สนุกมากเลยครับคือเหมือนเป็นงานแบบว่าเหมือนงานครอบครัวครับเหมือนมางานบวชเพื่อนอ่ะคือมันสนุกมันแบบว่าใกล้ชิดกันแบบว่าทุกคนมาแล้วก็ทุกคนมีความสุขทุกคนแฮปปี้เลยครับแล้วก็เราพยายามทำงานออกมาแล้วก็เป็นพิธีกรให้งานมันดูแบบว่าสมูทแล้วก็ดูสนุกให้คนดูขำไปเรื่อยๆไม่ให้มันน่าเบื่อให้รู้สึกว่าทุกคนแบบเหมือนเป็นครอบครัวแล้วแบบมางานบวชเพื่อนจริงอะนะสนุกสนานอะไรเงี้ยที่ดูหน้ากันเนี่ยเหมือนดูหนังกลางแปลงเลยนะจริงด้วยใช่นี่ข้างล่างคือเป็นแฟนคลับของทาเบล่าทั้งหมดแฟนคลับของผลิตโชคก็น่ารักมากมาเยอะมากค่ะแล้วก็เหนียวแน่นมากใช่นี่เขาจัดปาร์ตี้ให้โมลิ่งด้วยนี่ใช่ไหมใช่รู้ตัวหรือเปล่าหรือว่าเซอร์ไพรส์ทำไม่รู้ว่าอีกนานเท่าไรจะบังคับหัวใจมีการเล่นเกมด้วยนะครับสัญญาจะไปให้ไกลสัญญาอย่างไรก็ต้องขึ้นกันอันนี้คือเพลงใหม่ของเป๊กเนี่ยที่เปิดคอนเสิร์ตใช่ครับใช่ครับสัญญาไม่เป็นสัญญาใช่ครับหัวใจมันจะแรงดูสนุกสนานมากดูเป็นกันเองมากจริงๆคุณเป๊กก็ไปครับแต่ผมไปตอนเลิกแล้วเป๊กเขามักจะมาอย่างนั้นเสมอถ่ายรูปขึ้นไปถ่ายรูปเปิดเหมือนรู้เวลาครับมาถ่ายรูปเหมือนกับว่าอยู่ทั้งงานไงใช่ใช่แล้วเราไปติดงานบนพอลงไปพูดถ่ายรูปแล้วก็พูดโปรโมทงานได้งานพอดีเลยรุ้งแต่โบลิ่งวันนั้นคือไปร้องเพลงอะไรช่วยคุณเป๊กผลิตโชว์มั้งร้องเพลงตัวเองหรือว่าใช่ค่ะเธอจะรักค่ะร้องกับโอ๊ตแล้วก็ร้องอีกเพลงนึงเราร้องด้วยกัน3คนเลยคือที่รักใช่ครับเราเป็นแก๊งเป็นกลุ่มกันนะซึ่งจริงๆแล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยได้ข่าวว่าในแก๊งกลุ่มเพื่อนกลุ่มนี้ก็มีการเซอร์ไพรส์โบลิ่งก่อนใช่ไหมมีไหมเซอร์ไพรส์โบลิ่งเป็นจัดปาร์ตี้ให้โบลิ่งสำหรับคุณเป๊กเนี่ยใช่ไหมไม่รู้คุณโบลิ่งยังไม่รู้เดี๋ยวผมเตือนความจำให้มีให้ดูไหนอะนี่ก็จัดปาร์ตี้โบลิ่งเลยเนี่ยปาร์ตี้ส้มตำเลยโอ๊ยตายแล้วปาร์ตี้ส้มตำเหรอเนี่ยเครียดเลยละค่ะเดี๋ยวนี้นะเอาไหมเย้นี่ไงค่ะเย้เย้เป็นเหมือนไม่สนุกอ่ะพูดเย้ไม่อยากกินข้าวอะไรวะเอาไปไม่ทางโซเลียนะโบวิ่งสไตร์ขาเลิศจะขอแนะนำไหมคะนิดนึงไหมคะว่าตัวนี้เป็นรูปโบลิ่งนะคะใครที่ซื้อไปเนี่ยตัวนี้สีนะคะสาธิตเอารุ่นนี้ผมแต่งดีนะครับจริงหรือเปล่าใช่ครับใช้นามปากกาว่าอะไรคะไม่ใช้นามนะชื่อจริงว่ายี่สิบสี่ครับเพลงที่ห้าครับเพลงที่ห้าแสดงว่ายังจับฟังฉันไหมมาเป็นละครที่ยิ้มยิ้มแก่อยู่ที่นี่หมดเลยนะครับแล้วก็เพลงใหม่ของพี่โบลิ่ง2เพลงดีค่ะเพลงยกตัวอย่างเพลงใหม่ของพี่โบลิ่ง2เพลงที่เพิ่งปล่อยไปไงตาสองไม่ยอมกับดีกว่าจนพบกันเอาเป็นว่ายังไงทุกคนนะครับก็ลองติดตามอัลบั้มนี้ของพี่โบลิ่งจากค่ายทำเรล่าของพวกเราด้วยแล้วกันครับและเดี๋ยวเจอกันในอัลบั้มต่อไปครับเมื่อกี้คือเป๊กเลยชอบครับนั่นเบลสุพลหรือเวไทเทแม่เบาๆที่เบาๆนะเบาๆครับนะเมื่อกี้คือเป็นปาร์ตี้ปาร์ตี้ให้โบลิ่งแต่ว่าไม่มีโบลิ่งไม่ชวน
ปาร์ตี้ปาร์ตี้โบลิ่งดิแล้วทำไมโบลิ่งไม่อยู่เออใช่ไม่รู้ไม่รู้งานเยอะงานเยอะแต่เขาก็สนิทกันจริงพูดถึงความสนิทหน่อยเป็นเขาสนิทกับโบลิ่งขนาดไหนเขามีอะไรไปไหนก็มีซื้อของมาฝากอะไรอย่างนี้ไหมได้ข่าวสนิทถึงขั้นแม่เลยใช่สนิทกับแม่ด้วยซ้ำสนิทกับแม่กว่าเลยก็สนิทค่ะสนิทเจอแม่ก็จะแบบแม่สวัสดีครับเมื่อก่อนก็เขาจะมีอะไรมาฝากตลอดไปไหนก็จะมีอะไรมาฝากเนี้ยค่ะบางทีเราแบบพูดเฉยๆว่าแบบเฮ้ยอยากได้อันนี้ว่ะอยู่ๆแบบมาเป๊ะอย่างที่อยากได้ได้ไงไม่รู้อ่ะคือแบบเป็นคนเป๊ะเลยเป๊ะเลยไม่ต้องลิสต์อะไรให้ด้วยไม่ต้องดีเทลไม่ต้องรายละเอียดเห็นไหมเป๊ะก็เป็นคนที่รักเพื่อนเนี่ยแล้วก็มีรายละเอียดมีอะไรเขาอยากให้แต่บางคนก็ไม่ได้เขาน่าจะเตรียมตัวเขาก็น่าจะรู้ตัวคุณน้อยบอกอุตส่าห์นั่งเฉยๆแล้วนะแต่ว่าเมื่อกี้มีถามใช่ไหมครับว่าถ้าผมเป็นพิธีกรจะถามว่าอะไรถามได้นะคะทำไมครับที่ลบทำไมครับถามได้นะคะคุณน้อยไม่เอาหน้าเดี๋ยวเข้าต่อดีกว่าโอ้ไปเลยคุณเป๊กผลิตเขาก็มีซิงเกิลใหม่ให้โบลิ่งฝากซิงเกิลใหม่ของเพื่อนเอาก็แล้วกันวันนี้เขาไม่มาค่ะก็สัญญาไม่เป็นสัญญาครับพร้อมมากเพลงนี้ที่หนึ่งแต่งด้วยแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเหมือนเขาเลิกกันแล้วอะแต่ว่าเราแบบไม่จบยังรักเขาอยู่อะไรเงี้ยคือสัญญาว่าจะเลิกรักแล้วสัญญาว่าจะไม่มาแต่ว่าทำไม่ได้เพราะในใจยังรักอยู่โอ้โหนี่ร้องไห้ครับต้องลิปซิงค์ด้วยมั้ยฮะเฮ้ยร้องได้เลยเหรออีกนานเท่าไรจะมาหัวใจได้สักทีสัญญาจะไปให้ตายตัวนี้เหมือนมั้ยเหมือนเด็กอ้วนมันเด็กอ้วนในคลิปป่ะพิธีกรใหญ่ถามเมื่อไหร่ก็ได้คุณโอ๊ตคนเนี้ยเขามีเวอร์ชันอ่ะคุณเบนแล้วโกติหน้าคุณแล้วตามติดสอยไปด้วยดิให้ผมเดินสยามสะดวกครับอาจารย์เล่นแต่ว่าเมื่อกี้รักกันจริงคือโปรโมทผลงานให้เพื่อนนะฮะเพลงเมื่อกี้มี MV ด้วยนะคะแล้วก็แซดมากเราเพิ่งพรีเมียร์ไปเปิดครั้งแรกก็คือวันที่เป็นปาร์ตี้ใช่ครับครั้งแรกดูพร้อมกันครั้งแรกโอ้โหเนี่ย PR ของทำเป็นล่าบอกนี่ทำงานดีมากมาพูดถึงผลงานกันเลยดีกว่าอย่างที่รู้ของคุณโอ้นะคะก็มีที่รักแล้วก็มีเวอร์ชันที่ร้องกับน้องแพตตี้เป็นไงถึงได้น้องแพตตี้มาคะหรือว่าชอบส่วนตัวหรือว่ายังไงชอบส่วนตัวชอบอยู่แล้วครับนี่ใครก็ชอบนี่แกคุยเคลียร์คุณแดงเขาบอกให้ว่าต้องหันมาคุณเป๊กทำหน้าแบบไม่จำอย่าเนี่ยดูน่ารักมากคุณดูน่ารักไหมเนี่ยยิ้มก็ละลายแล้วอ่ะโอ้สุดยอดเลยเป็นครั้งแรกที่เขาร้องเพลงด้วยใช่ไหมเป็นครั้งแรกเลยครับที่น้องแพตตี้เข้าห้องอัดแล้วก็ร้องเพลงครับดีนะครับดีนะครับคือเขาเป็นคนร้องเพลงดีนะจริงๆครับจริงๆครับจริงๆครับคือตอนแรกเราคิดว่าโอ้โหไม่ได้อวยไม่ได้อวยนะเราจะเหนื่อยไหมหรือเราต้องช่วยอะไรน้องเขาบ้างแต่พอถึงเวลาแล้วมาถึงน้องเขาก็คือมีพื้นฐานในการร้องเพลงอยู่แล้วครับแล้วก็ทำออกมาได้ดีขึ้นร้องก็ร้องเป็นสไตล์เขาเลยครับไม่ต้องมาแบบปรับเข้ากับเราคือเราก็ทำตัวกลมกลืนกับเขาไปเด็กลงนี่ไงก็ตอนทำตัวกลมกลืนเนี่ยทำให้เขาเคลียร์คุณแดนไม่ลงตัวเขาเป็นนักร้องทำไมก็ร้องหล่อกลับไปเคลียร์กันที่บ้านเนี่ยเพราะคุณเนี่ยพอคุณแดนเขาเห็น MV แล้วเป็นผมก็คงไม่เครียดหรอกจริงๆเขาปล่อยเบอร์ไปฮะจริงๆแต่น้องแมตตี้กับของคุณโอ๊ตเนี่ยเข้ากันมากลองฟังกันดูฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างคะกับเพลงและ MV ดีครับดีครับยอดวิวยูทูบตอนนี้ก็ประมาณ2 ล้านได้นะครับโอเคครับดีที่คนกดไลค์เยอะแต่ว่าดิสไลค์ไม่ค่อยมีปกติคนร้องเดี๋ยวไปกดดิสไลค์ให้ ทำไปล่าเหมือนกันเราต้องรักกันสิอ่ะอวยผลงานเพื่อนหน่อยเนี่ยก็เห็นว่าไม่มีไงเห็นว่าไม่มีกลับก่อนได้ป่ะอันนี้อัลบั้มยังไม่มีอ่ะเนี่ยยังไม่นี่ฟีดอย่างเดียวเลยอ่ะเดี๋ยวเราเป็นสเต็ปไปเราต้องค่อยไปค่อยเดินแล้วจะค่อยสไตล์แบบเขาแบบนี้ใช่เดี๋ยวเดินเร็วเดี๋ยวล้มตัวใหญ่ล้มดังเลยอาจจะอัลบั้มสไตล์ของโบลิ่งดีกว่านะครับผมฟีดแบ็กทั้งสองเพลงเป็นยังไงคะเรามีไม่ยอมแล้วก็ดีกว่าทนเข้ากันค่ะก็ดีค่ะตั้งแต่ไม่ยอมส่วนใหญ่ก็จะเป็นฟีดแบ็กในเรื่องของลุคของแบบการเปลี่ยนลุคใช่แบบเป็นภาพเรื่องของภาพมากกว่าที่คนจะแบบตื่นเต้นกับแบบอย่าง MV หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะพอมาเป็นเรื่องพอเป็นดีกับทนคบกันเนี่ยหลายคนคือจะแบบชอบเนื้อหาของมันเพราะว่ามันก็ค่อนข้างโดนเหมือนกันที่หมอตีเมื่อกี้นี่คือเรื่องจริงครับผมเป็นอย่างนี้ฟาดิตแต่กาโอ๊ตใช่คุณโบลิ่งครับไปเยอะๆนะเนี่ยไม่สนิททำไม่ได้นะแต่ภาพอย่างเงี้ยอาจจะดูแบบมันลุกเรียบร้อยเก็บไม่เขินๆแต่จริงเนี่ยเมื่อกี้ดูในเอ็มวีกระโดดแซ่บนั่นคือความแซ่บของเขาตัวจริงเขาเป็นอย่างนั้นตัวจริงก็เป็นอย่างนั้นไหนๆลองพูดได้ถึงความเผาเป็นตัวตนอ่ะให้เผาเลยเหรอ
ไม่รอแล้วเพราะจริงๆมาร่วมงานกันเนี่ยอยู่ดีถ้าอัลบั้มสไตล์ถ้าไม่สนิทจริงไม่ดึงมาร่วมไม่ดึงใช่ครับเขาอยากให้ผมมาหรือเปล่าผมยังไม่รู้เลยเฮ้ยรู้จักรู้สึกเออทำไมถึงคิดไงถึงดึงเขามาร่วมโปรเจกต์ก็เคยได้ยินเขาร้องเพลงค่ะแล้วก็คิดว่าเอ้ยคนเนี้ยร้องดีนะถึงแม้อย่างอื่นจะไม่มีอะไรดีเลยตายแต่ว่าเราโอเคเราขายเพลงขายเสียงขายแบบคุณภาพการร้องเรียกได้ว่าเราขายความสามารถไม่ได้ขายเรือนร่างอย่างนี้ดีนะเนี่ยต่อจัดต่อต่อต่อไว้เพื่อนต่อไว้เพื่อนต่อแล้วก็เขาก็ร้องดีแล้วก็แบบไหนลองเอาแบบลองมาร้องด้วยกันดูมันจะเข้ากันไหมตอนแรกก็ยังแบบไม่แน่ใจว่ามันจะแบบโอเคไหมแต่แบบพอเพลงเสร็จแล้วฟังแล้วก็แบบชอบมากค่ะดีมากเป็นยังไงฮะนะสุดยอดจริงอย่าตัดสินคนแต่ภายนอกครับแล้วนิสัยเป็นไงครับหน้าโพลิ่งจริงใจเป็นตัวเองไปงั้นเราเปิดโอกาสให้คุณโน้ตออกรู้สึกไงประทับใจอะไรในโพลิ่งถึงแบบร่วมงานดีกว่าถ้าพูดถึงเรื่องประทับใจคงไม่มีครับเดี๋ยวเขาตัดทันนะเรานี่เขาฟิชเชอริ่งเนี่ยเขาตัดทันอัลบั้มเขานะเอาเป็นว่าเราคุยเรื่องงานอย่างเดียวดีกว่าครับไม่ต้องคุยเรื่องส่วนตัวเลยอย่าเอาเรื่องส่วนตัวมาเกี่ยวข้องเลยเรื่องการร่วมงานด้วยกันดีมากดีมากเลยครับคือตอนแรกผมก็เกรงๆเวลาคุยกับเขาตอนแรกเขาคนดูเงียบๆถ้าไม่คุยกับเขาก็จะนิ่งๆจะไม่ค่อยแบบสนุกเฮฮากับเรามากมายเท่าไหร่แต่ว่าคือว่าเขาสอนมาดีครอบครัวก็สอนมาดีใช่แต่ว่าครอบครัวฮะเขาไม่ดีที่เราอะฮะครับก็คือว่าคุณไปไม่ได้แล้วไปไม่ได้ก็คือว่าแต่พอได้คุยได้สนิทแล้วคือตอนนี้กลายเป็นว่าเราสนิทกันมากขึ้นมีผมเป็กโบแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีทัวร์ด้วยกันด้วยครับก็เลยกลายเป็นว่าเราตอนนี้สนิทกันมันก็เลยคุยกันง่ายขึ้นมีอะไรสมมติเวลาเราจะร้องเพลงด้วยกันแล้วก็จะแบบบอกว่าเอ้ยแนะนำเขาซึ่งกันและกันเบาตรงนี้หน่อยไหมเพิ่มตรงนี้หน่อยไหมเราอะไรที่เราช่วยได้หรือว่าเขาช่วยเราได้เราก็จะแบบคุยกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็ดีครับโอเคก็ถือว่าถ่ายออกรายการแมงลูมเรื่องเผาๆเก็บไว้ดีกว่านะแล้วเผาก็ได้เธอกลัวโดนไงใช่ไหมล่ะเอาเหรอเผาไม่ได้เป๊กเหรอครับไม่เผาช่วงนี้ทำงานหนักมากเพราะต้องหาเงินผ่อนมินิต้องแล้วไม่ต้อง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 นี่อะไรวะอยากจะเผากันไหมล่ะเราเปิดโอกาสให้ก็ได้คุณโพลิ่งเชิญเลยครับมีไหมไม่อยากหรอเออครับมีได้เผาไหมโอ้โหเหนื่อยอ่ะหน้าดูเหนื่อยแต่ว่านี่คือคิดอยู่ให้จะพูดเรื่องไหนดีอันนี้พูดได้หรือเปล่าเขาอยู่หัวลำโพงก็ได้คือเรื่องแบบสถานีรถไปเนี่ยเขารู้จักหมดทุกสถานีในการสับคล่องมากไวมากเรื่องนี้จริงยอมรับเรื่องนี้ไม่ควรเป๊กเราก็รู้เขารู้เราอยู่นะอย่าให้เราพูดครับไม่มีนะไม่มีอะไรจะเผาเนาะครับไม่มีค่ะอ๋อไม่มีเรามีเรามีเรามีไม่มีอ่ะไม่งั้นโบลิ่งเชิญเลยคือคุณโบลิ่งนะครับโมเดลลิ่งนะครับที่จัดงานเดินแบบทุกสถาบันนะครับทำไมผมแค่แนะนำเพื่อนผมเป็นคนที่เดินแบบเก่งมากจริงนี่พูดจริงจริงครับทุกที่ทุกเวลาเขาสามารถเดินแบบได้ตลอดเวลาแต่คุณเป๊กผลิตโชคผมไม่รู้เป็นอะไรผมคาใจมากเหมือนกันอย่าให้อยู่คู่กันว่างั้นร้านอาหารก็เดินมาแล้วทำไมดูดิลุกขึ้นมาหันมามอยเป๊กเดินแบบอะไรแล้วก็ซัดเลยครับแหวกโต๊ะเดินในร้านเลยครับแล้วมีการให้มีทางมีการบอกเพื่อนด้วยบอกว่ารอบนี้ขอหน้านิ่งๆนะแล้วก็ไม่โพสไปเลยเฮ้ยพูดจริงจริงจริงไอ้ที่เขาบอกไอ้เป๊กมันชอบแล้วกันโอกุตูโอกุตูเห็นลู่ไม่ได้มีลู่ปุ๊บเดินทันทีจริงๆนี่คือไม่ใช่ร้านส้มตำซกเล็กอะไรคือร้านดูดีหน่อยใช่ไหมทุกร้านครับทุกร้านคนมามีชาติกุลก็เดินจริงอันนี้คือจริงล่าสุดพารากอนครับพารากอนตรงไหนครับชั้นล่างเลยตรงลานหน้าคือสปิคทีมเดินไปเลยครับยามอยู่คุณเป๊กสกิดบอกว่าโบดูยาม2คนนี่นะเดี๋ยวเราจะเดินไปโพสข้างหน้ายามให้ดูแล้วมันเดินเลยครับมันเดินปังปังปังแล้วก็ยืนหยุดแล้วก็ด้วยยามตกใจเห็นไฟขึ้นมาแบบจะจับกระบองอ่ะโบจะช่วยก็ไม่ทันแล้วเอาแล้วถ้าโดนหัวแล้วขำเลยแหละแล้วก็หยุดแล้วก็โพสก็เดินออกไปจากห้างนี่ไงปล่อยยาม2คนยืนงงว่าเด็กคนเมื่อกี้คือใครมาทำอะไรแล้วมันทำอะไรใช่ไหมโพสให้ดูหน่อยได้ไหมคะนี่คือนี่คือศิลปินตัวจริงนี่ทำเต็มที่ไม่ว่าจะร้องเพลงหรือโพสอ่ะไว้ทางพาร์ทของพี่ชอบมาแล้วมาเพื่อนเป็กไม่อยู่เพื่อนโอ๊ตอยู่เดี๋ยวผมไม่เกี่ยวเดี๋ยวผมไม่เกี่ยวเดี๋ยวผมไม่เกี่ยวไม่นี่ก็เดินนะนี่ก็เดินไอ้ที่เดินแบบนี้เลยแล
ลักษณะเหมือนเหน็บกินข้าวนั่งคอยนั่งงานแล้วไงพ่อไม่ค่อยดีเพิ่งขอ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 นะวันนี้ทำเพื่อแบ่งรูมหน่อยนะมาอยู่กันเป็นแก๊งทำเบล่าทำได้ทุกอย่างนะโพสนะโพสหรือเดินเดินจะเดินนะโพส5 4 3 5 4 3เปลี่ยน5 4 3เปลี่ยน5 4 3เปลี่ยนตามโบลิ่งครับเชฟมา5 4 3โพสเฮ้ย4 3โพส4แล้ว5 4 3โพสว้าวหน้าเธอเฉียวไงโพสอะไรก็ดูเซ็กซี่ดูดีนะหน้าผมก็ดีฮะหน้าที่น่ารักหน้าคุณดีจะตายเห็นไหมใน MV อ่ะที่ออกมาสำหรับเพลงใหม่ของเขาอ่ะออกมาดีมากทำไมคะไม่เห็นเครื่องผมขอบอกตรงนี้เลยว่าพอตัดครึ่งมาเปรียบเทียบกับโบลิ่งผมเหมือนมนุษย์โบราณมากโคมันยองมันดูเหมือนคนเผ่าอะไรสักอย่างเลยแต่ว่าปาปัวนิวกินีอะไรอย่างเงี้ยไม่เข้าใจเหมือนหน้าอะไรเงี้ยแต่ว่าเห็นหน้าตบมือให้กับศิลปินตัวจริงอย่างค่าฮัมเบล่านะฮะทำได้ทุกอย่างจริงไม่ใช่แค่เขาสองคนแม็กคุลิปโชคเบลสุพลอาจจะรักเบนนิดหนึ่งเบลสุพลพยายามอยู่พยายามพยายามเปิดแรงอยู่ไม่แต่อย่าให้รวมตัวกันเลยนะอย่าให้รวมตัวกันอย่าให้รวมตัวกันแมวคณิตกุลโอ้โหที่ปล่อยเต็มกันทั้งค่ายนะครับผมมาเราตอนนี้เรื่องเพลงดีกว่าครับชื่อว่าเราจะมีคุยเรื่องเพลงกันเหรอเพราะถ้าสนุกขนาดนี้ผมว่าเราปูเสือนั่งคุยกันดีกว่าชื่อเพลงอะไรคะคุณโอ๊ตขาหากเธอจะรักครับเนื้อหาเป็นยังไงคะเนื้อหานะครับเป็นเหมือนแต่ละคนทั้งผู้หญิงผู้ชายจะต้องมีข้อดีข้อเสียในตัวเองครับแต่ว่าเราจะทำยังไงเพื่อจะให้เราสองคนรักกันได้นานคือเราต้องรับในข้อเสียของกันให้ได้คือบางทีเราที่เราทำผิดไปเราอาจจะพลั้งอาจจะพลาดไปแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็รักกันครับผมอาจจะนิสัยไม่ดีเฉื่อยชาติดเกมนั่งเงียบบูลลี่อาจจะชอบวีนชอบเหวี่ยงแต่ว่าพอเราสองคนอยู่ด้วยกันเราก็รักกันได้ครับนี่พูดเหมือนจริงๆนะแต่ว่าคือมันในเนื้อหาเพลงมันเป็นอย่างนี้จริงใช่นะฮะบูลลี่เพราะว่าเป็นอัลบั้ม Strike เนี่ยเป็นเพลงของอัลบั้มนี้ด้วยใช่เป็นซิงเกิลที่3แล้วค่ะแล้วคืออันนี้คืออยู่ในเพลงที่เท่าไหร่ในอัลบั้มเพลงที่3 3เพลงที่3เพลงที่3ค่ะเราได้นักแต่งเพลงระดับเทพค่ะพี่สารพีใช่พี่สารพีซึ่งเป็นคนที่แต่งเพลงไม่มีคำบรรยายของเจสทีเธอสวยเธอสวยของ W W ของจารัน W เจ้าหญิงในนิยายของพี่โบสุนิตานะแต่ละเพลงแบบโดนกระแทกจิตกันหมดแล้วทุกเพลงแล้วก็มีของพี่เต็นด้วยพี่เต็นก็มาทำพี่เต็นทำใช่พี่เต็นทำเพลงให้แต่ชอบมากดนตรีมันฉุดฉาดคือตอนแรกมันพร้อมไปก่อนแล้วก็ค่อยมีจังหวะตึ๊บตึ๊บมากขึ้นแต่จริงผมแอบรู้เรื่องไอเดียเกี่ยวกับทำเพลงขึ้นมาด้วยครับเพราะเหมือนวันนั้นได้เจอพี่หนึ่งครับแล้วก็พี่หนึ่งเหมือนพี่หนึ่งจะเป็นโปรดิวเซอร์ในอัลบั้มของคุณโบลิ่งเขาก็จะบอกว่าเพลงนี้เหมือนเขาดูละครดูภาพยนตร์มาครับแล้วเป็นภาพยนตร์เกาหลีนะเหมือนว่ามันมีฉากนี้ที่พระเอกกับนางเอกเนี่ยพูดกันว่าถ้าเธอจะรักเราเนี่ยขอให้รักเราในสิ่งที่เราไม่ดีในสิ่งที่เราเป็นแบบนี้เลยเราถึงจะรักกันได้เขาก็เลยเก็ตไอเดียขึ้นมาแล้วก็เหมือนขายไอเดียนี้ว่าเพลงนี้ควรจะเป็นเพลงคู่ที่พ่อแง่แม่งอนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมาะนะเพราะเพลงมันจังหวะใช่ครับหนึบนิดนึงน่ารักแล้วก็คือไปโดนความรู้สึกของใครหลายคนได้เหมือนกันนะเพราะอะไรใช่กับเพื่อนก็ได้มีปัญหาอยู่แล้วแหละใช่กับเพื่อนก็ได้ครับใช่ไหมคะทุกคู่ต้องมีปัญหาเลยครับดู MV ดีกว่านะเป็นอาจจะมีปัญหาบ่อยใช่เราก็ต้องรับในสิ่งที่เลวของเขาได้ใช่เวลาไปอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยก็จะชอบชวนผมเละเทะผมว่าเป็นเพราะคุณเฟกใช่ผมไม่จริงจริงแล้วเนื้อแท้ผมเป็นคนดีแต่ว่าสังคมมันฟอนเฟกครับผมจริงหน้าตาดีตัวเองตู้เย็นถามเรื่อง MV เล่าเรื่องราวยังไงคะคุณลิงก็มันก็จะแบ่งเป็นครึ่งจอเลยค่ะแล้วก็จะเป็นเรื่องของแบบแต่ละคนว่าแต่ละคนแบบมีชีวิตอย่างนี้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วสุดท้ายก็แบบมาเจอกันมาปะกันมาปะปะกันพอดีตอนจบนี่นะแต่ครึ่งหน้าของคุณโอ๊ตตรงว่าครึ่งหน้าของคุณโอ๊ตหล่อจริงคือโปรไฟล์หล่อแล้วหน้าเต็มล่ะผมต้องหันข้างนะครับเราหน้าเต็มล่ะคะคุณเป๊กเท่อะไรนะคุณเป๊กเราออกเราออกอย่างงี้ตลอดดูดีได้เพราะกล้องมาฝั่งนี้เวลาเดินสยามเมื่อกี้ดิต่อไปสั่งชาไข่มุกสวัสดีครับชาไข่มุกขอร้องอย่าเปลือกชีวิตเลยเพราะจริงเขาน่ารักในตัวสาวที่ใส่เปลือกคอแล้วคุณตรงน่ารักกันทั้งคู่นะทั้งโบลิ่งแล้วก็คุณโอ๊ตปราโมทปราธานเอาเป็นว่าเดี๋ยวได้ฟังเพลงกันสดๆแน่นอนนะฮะในช่วงหน้าตอนนี้รอก่อน1มิวสิกวิดีโอละกันนะฮะสำหรับเพลงของ My Idol นะครับรักเธอตั้งแต่เมื่อไหร่ครับไปแล้วค่ะกลับมาเจอกันI'm gonna make you mine.
in Bangalore. สนุกสนานได้สาระมากโอ้โหเข้าถึงเชือกเข้าถึงเรื่องโชว์แล้วล่ะตอนนี้เมื่อกี้นะลืมไปหมดเขาเป็นตัวของตัวเขาทั้งหมดนะฮะตอนนี้มาดูความสวยหล่อของเขาและเห็นตัวจริงเขาเวลาร้องเพลงสุดยอดสวยหล่อขึ้น 50% อ่ะ 50% เองเหรอ100เลยเพราะมากนะฮะร้องเพลงเข้ากันมากเลยสำหรับเพลงนี้งั้นดังดักงั้นนั้นคืออะไรดังนั้นดังนั้นเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมกันเลยนะคะหากเธอจะรักโบลิ่งกับพี่อ๊อดปาโมทย์ประธานค่ะฉันบ่อยบ่อยมากมายแต่ก็รักเธอกันกับคนใดไม่เคยเห็นใครจะดีเท่าเธอแต่บางครั้งมันก็เผลอไปอย่างนั้นก็เลยอยากรู้ก็เลยอยากถามว่าเธอไปได้ไหมกับความผิดพลั้งที่มันไม่ตั้งใจเพราะฉันมันก็เป็นแบบนี้หากเธอจะรักอยากให้เธอรักนิสัยไม่ดีที่ฉันมีเมื่อเธอและฉันทุกคนก็ต่างมีดีไม่ดีนี่ตัวรวมกันเราเข้าใจกันก็มากพอฉันไปเอาไปและชื่อชาคิดเดียวโทษหาเวลาเธอโกรธไม่ค่อยจะใส่ใจไม่ค่อยดูแลจนเธอน้อยใจแต่กูรักเธอการกับคนใดไม่เคยเห็นใครจะดีเท่าเธอแต่บางครั้งมันก็เผลอไปอย่างนั้นก็เลยอยากรู้ก็เลยอยากถามว่าเธอไปได้ไหมเธอกับความผิดพลั้งที่มันไม่ตั้งใจเพราะฉันนั้นก็เป็นแบบนี้เธอและฉันทุกคนก็ต่างมีดีไม่ดีในตัวรวมกันแค่เราเข้าใจกันก็มากพอก็รู้ดีไม่มีสักคนใดที่เธอได้พบทุกทางไปอย่างนั้นครับผมมากจริง
ริงสำหรับเพลงนี้หากเธอจะรักนะฮะก็บอกฉากหลังของเราก็จัดมาให้ตัวพ่อตัวแม่เลยทีเดียวเมื่อกี้เราตัดภาพเหมือนใน MV ด้วยสวยมากใช่ก็เพลงนี้นะฮะก็ดาวน์โหลดได้ดีกว่าค่ะก็สำหรับเพลงนี้นะคะหากเธอจะรักก็เป็นซิงเกิลที่3แล้วในอัลบั้ม Strike ของ Bowling นะคะโบก็อยากจะฝากซิงเกิลนี้นะคะเพราะว่าก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่โบชอบมากๆรักมากๆด้วยนะคะแล้วก็ฝากอัลบั้ม Strike ด้วยค่ะตอนนี้วางแผงแล้วเรียบร้อยแล้วก็จะโหลดก็ได้ที่ดอกจัน1230154ค่ะนี่แล้วถ้าอยากจะติดตามข่าวสารต่างๆไปที่ตรงหน้าเพจออนไลน์อะไรเงี้ยเข้าไปพูดคุยกันได้ที่ไหนครับก็ถ้าเป็นรายละเอียดของการทำงานต่างๆนะคะที่จะอัปเดตตลอดเวลาก็เข้าไปในเพจของ Umbrella ก็ได้ค่ะหรือว่าถ้าจะพูดคุยกับ Bowling เลยก็มีแฟนเพจของ Bowling เหมือนกันเซิร์ช Bowling Went Fan ค่ะนี่ทางคุณโอ๊ตบ้างไม่ใช่ว่าจะไม่มีผลงานอีกแล้วเขายังมีให้ติดตามเรื่อยๆแน่นอนครับมีโปรเจกต์เป็นสเต็ปไปยังไงคุณเป็นเพื่อนที่ผมรักมากโอ้อยู่แล้วก็ผมอวยเต็มที่ครับผมก็มีเพลงที่รักนะครับใครที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดเพลงนี้นะครับดอกจัน1230161แล้วกดโทรออกนะครับแล้วก็มีซิงเกิลล่าสุดครับฟีให้กับคุณโบลิ่งนะครับเพลงนี้เพราะมากใครที่โกรธแฟนอยู่ทะเลาะกับแฟนอยู่หรืออะไรใช้ง้อกันครับใช่แน่นอนก็ขอแค่2อย่างนะแค่รักในสิ่งที่ไม่ดีสุดๆเขาได้ถูกต้องแล้วก็ให้อภัยแค่2อย่างผมว่ารักกันราบรื่นคนเราจะรักกันให้นานมากที่สุดไม่ได้อยู่ที่ว่าเรารักกันมากขนาดไหนครับมันอยู่ที่ว่าเรารับข้อเสียของอีกคนนึงได้มากขนาดไหนมากกว่าลองดูแล้วกันถ้าว่าชีวิตควรโดนอยู่แบบนี้นะครับฟังเพลงนี้หากเป็นคุณเป๊กอย่างเงี้ยครับครับคุณผู้ชมก็รับข้อเสียของเขาได้เพราะว่าถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนเจ้าชู้ประตูดินพี่พี่ก่อนทำอะไรไม่ได้เลยยอมแพ้เลยก่อนที่เราจะเริ่มลากันตอนนี้บอลยูโรครับต้องถามสักหน่อยว่าเชียร์บอลกันไหมเชียร์มากเลยครับเชียร์ใครคะจริงเมื่อกี้เชียร์เนเธอร์แลนด์ครับเนเธอร์แลนด์แต่เชียร์ไม่ได้แล้วทำไมคะเพราะว่าทีมงานโหฮากันมากเพราะว่าที่นี่มีแต่แฟนบอลเยอรมันใช่ทำให้ผมรู้ว่าคืนนี้คุณอิตาลีกับโครเอเชียคุณเชียร์ทีมไหนผมเชียร์โครเอเชียครับผมจะได้เชียร์อิตาลีเต็มตัวเพราะว่าฮอลแลนด์เขาเชียร์ปุ๊บจะตกรอบอยู่แล้วแพ้ไป2แล้วคืนนี้อิตาลีฟันธงไม่คือปีนี้ฮอลแลนด์ไม่ได้มาเอาแชมป์ครับมาร่วมกิจกรรมมาร่วมกิจกรรมไม่ได้ใช่แล้วอย่างผู้หญิงอย่างโบลิ่งใช่ดูโบลิ่งอะคะก็มีเชียร์ไหมหรือดูเฉยวันนี้ก็ดูช่องแฟชั่นอย่างเดียวครับผัดเดินแบบโพสซิ่งแค่มีลูกบอลมาไว้บนมือครับเขาก็โพสได้ใช่ใช่ใช่เสื้อทีมชาติหน่อยก็ได้นะครับแต่ไงห้ามพลาดแล้วกันนะฮะสำหรับฟุตบอลยูโร2022นะฮะก็น่าจะมีเจมส์แซดติดบ้านจะได้ดูอย่างคมชัดนะฮะสดทุกนัดชัดทุกแมตช์เลยนะคะหนวดกุ้งหนวดกึ่งไม่เอาผมเปรี้ยวิ่งขนจมูกนักฟุตบอลยังเห็นเลยโฟกัสที่จุดนี้ชัดขนาดนั้นเลยจริงๆครับชัดมากแต่แน่นอนรับรองว่าอิตาลี 100% เพราะคุณเชียร์อังกฤษตอนแรกด้วยหรือเปล่าอังกฤษเลยจะเหมือนตกรอบเหมือนกันใช่ครับผมเข้าแก๊งใหม่หัวหน้าตายหมดเอาคำกันไปนะอย่าลืมติดตามแล้วกันทุกวันอยู่เราตอนนี้ถือว่าอินเทนสุดๆต้องสองกระแสนิดหนึ่งนะครับต้องเลยนะคะแต่วันนี้นะคะต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญของเราทั้งคู่เลยนะคะสนุกสนานมากวันนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณครับโอ๊ตไปแล้วแล้วก็โบลิ่งด้วยนะครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราพักกับหนึ่งมิวสิควิดีโอตัวใหม่จากค่าย Infinity ของคุณพีทพลเพลงนี้ชื่อว่าเดียอิสนาใช่จากศิลปินที่ชื่อแปลกชื่อแปลกเฮ้ยรู้จักกันรู้จักกันคอมมานดอนเต้ใช่ครับนี่อะไรจะแบบโปรโมทนะคอมมานดอนเต้เนี่ยอยากจะให้เปิดใจฟังเพลงใหม่บ้างอ่ะเหรอลองฟังดีสนาผมจะร้องได้เลยดีสนาโอดีสนาเพลงนี้เลยนะไปฟังไปดูพร้อมกันเลยค่ะผมฟังทุกวันจริงๆที่ฉันมีเมื่อเธอและฉันทุก